ได้ไปเลยผมก็ว่าจะเป็นมือพิเศษว่าจะพาไปใช่ป่ะเป็นมือสุดท้ายของการอยู่วิจิตาเขากำลังเดินทางไปที่บ่อเกลือพวกนี้เขาไปใส่มันอยู่เมืองยังอาจารย์สยันฮะเมืองบ่อเกลือเนาะเมืองบ่อเกลือห้างจากนี้ไปประมาณจะ2ชั่วโมงป่ะมัน2ชั่วโมงนะไปกลับมา4ชั่วโมงเพื่อเป็นเพื่อจะมีที่เดินทางไปของทุกๆคนทุกๆคนก็บ่เคยไปสังเกตเบิ่งสีหน้าแต่ละคนก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยเจ้าคิดเจ้าคิดภาพไปอะไรอยู่สภาพได้ยังแก้วไปมีความรู้สึกกันไหนพอดีนะเมื่อกี้นี่พากันวางแผนว่าสิไปบ่อเกลือแต่ว่าผิดหวังคือมื้อนี้มันปิดครับก็เลยตัดสินใจพากันไปเข้าไปใช้ไม้บั้นสิไปเบิ่งน้ําตกมันอยู่วันไปอันมีเสียวบ่อจ้างเนี่ยไปน้ําสางเนาะไปน้ําสางไปน้ําสางไปเบิ่งน้ําสางของอเมริกาเมืองที่ว่าเคยมีทอร์นาโดแห้งจนประธานาธิบดีจักซื้อจังได๋ดอกว่ามาอ่ะเอาเป็นว่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะสบายดีเนาะตอนนี้คณะสงฆ์ของเขากำลังสีเดินทางไปคือสีหาบริการเที่ยวแต่ว่าไปย่ำยามน้ำสางเนาะการศึกษาการศึกษาการศึกษาไปย่ำน้ำสางย่ำยามพี่น้องอยู่น้ำสางอยู่น้ำสางมัวกินอันนี้เป็นทุ่งหญ้าฝ่ายแคมป์ทางทางไปเมืองดาซิตี้กำลังเคลื่อนทางแล้วก็จะมีกังหันลมกังหันลมใหญ่ตลอดทางโอ้โหเป็นต้นเหียงตัวนี้นี่อยากเห็นอันเสาไฟฟ้าด้วยอเมริกาถ้ามามันแปลกจากเสาไฟบ้านเฮาจังได๋คือเสาไฟฟ้าอยู่อเมริกานี่มันจะเป็นเสาไฟที่เขาเฮ็ดมาจากไม้จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยเอาไม้แต่ว่าเป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการอบผ่านกระบวนการอบมาอย่างเรียบร้อยจะมีความทนอยู่ประมาณ40ปี40ปีเขาจะเปลี่ยนเทื่อหนึ่งเพราะว่าเขาใส่ทรัพยากรที่ว่ามาจากธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยเสาไฟจะเป็นไม้เบิดหรือจะเฮ็ดจากไม้เบิดนี่คือเสาไฟอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทุกๆรัฐเนาะจะเฮ็ดเสาไฟด้วยไม้เนาะยกเว้นว่าเสาสูงๆใหญ่ๆเสาไฟตัวใหญ่ๆเขาจะเห็นนะเขาจะเป็นเล็กนะแต่ว่าถ้าเสาไฟธรรมดาเสาไฟเห็นสูงธรรมดาเขาจะเห็นด้วยไม้ข้างในเห็นเท่าไหร่แล้วหอดแล้วแล้วคือบ่อน้ำสางจะพาเขาไปเบิ่งทางในนาทีที่เห็นบ่อน้ำสางโอ้ดีเขาไปเบิ่งทั้งในว่าจะผิดหวังหมดหรือว่าเป็นจังไดนี่นี่คือจอมจอมน้อยๆเยอะแต่ป้าเขาไปเบิ่งทั้งในว่าเป็นจังไดเคยได้กำลังย่างเข้าไปทั้งในอากาศก็เย็นๆหน่อยนึงฮะย่างน่ะกำลังขับไปทางไหนมันต้องมีค่าติเก็ตนี่แหละเนาะจะเป็นเมืองหน่อยๆเมืองหน่อยๆนี่มีรถถีบให้เศร้าอีกนะขับไปเจรจาเจรจาได้จ้ะแม่ได้
เข้าห้องน้ำโอ้ผ่านบรรยากาศบรรยากาศเทเนโดได้อยู่ประมาณอะไรเทเนโดปีใดเนี่ยเนี่ย Kansas Tornado 2000บาทนี่คือภาพความเสียหายที่เขาแสดงไว้ของเมืองที่เขาเห็นไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากพายุเทอร์นาโดพัดนี่มีอะไรคุณน่ะหนึ่งพันห้าร้อยป่ะนี่คือภาพความเสียหายฝ่ายต่างๆที่เขาเก็บมาสะสมเมืองสมัยก่อนอันนี้เพื่ออย่างไรหือเพราะว่าสโตนหืออันนี้นะเพื่ออย่างนี้นะเจมส์โคนันดรัมโอ้เงินนี่หลายโอ้ที่นักเกมมาจากยุโรปนี่คือหินอุกบาทแต่ว่าเบิ่งลักษณะแล้วหินอุกบาทมันก็เบิ่งแล้วมันก็คือหินทั่วไปธรรมดาแต่ว่ามันเป็นหินอุกบาทนี่ก็เฮาก็สามารถเบิ่งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบได้เนาะกับชีวิตเฮาหินอุกบาทนี่นะถ้าเฮาเห็นในป่าถ้ามันเป็นลักษณะหินแบบนี้นะมันก็บ่ต่างกันครับหินทั่วไปแต่ถ้าว่าเฮาหัวมันเป็นหินอุกบาทแล้วมาตั้งไว้ตั้งโชว์ไว้ในหอพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นของที่ว่ามีคุณค่าทั้งที่ชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าเฮามีเรื่องเล่าหรือว่ามีประวัติเหตุการณ์อุปสรรคที่เฮาผ่านมาหลากหลายคนหูหลายปานใดแห่งนี้เฮาก็จะเป็นคนที่ว่ามีคุณค่าเป็นบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันอย่างเช่นบุคคลสำคัญของโลกไปไล่ทานกันโดนแล้วจะมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนี่คือหัวความเสียหายเป็นแบบชายไว้ทำไมเกิดเทอร์นาโดถล่มตอนนั้นพัฒนาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู วูดก็ได้มาเยียบยามประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติจากการถล่มของพายุเทอร์นาโดอันนี้แล้วจะพาลงไปเบิ่งอีกทีนึงเพราะว่าลงไปแล้วเมื่อกี้แล้วมันบ่มันเทปมันเป็นมันเป็นภาพธรรมดาน็อตเมทัลน็อตเขาก็ยังต้องเก็บใบเป็นที่ระลึกจะได้เห็นคนนั่งลงใน1คนอาจจะแม่นสำหรับพนักงานทั
มาก็เป็นแล้วก็จะโยนเหรียญลงไปก็คือเป็นอันที่เป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆก็คือเหรียญเขาโยนเหรียญลงไปก็คล้ายๆครับญาติโยมหลายคนไปวัดเห็นบ่อเห็นบ่อน้ำหรือว่าเห็นห้อยพระพุทธบาทนี่ก็จะมักโยนเหรียญใส่อันเดียวกันลงมามันก็บอกว่าห้ามเขียนใส่ผ้าผนังนะครับห้ามเขียนใส่บันไดก็จะได้กลับขึ้นมาความสูงเท่าไรก่อนอาจารย์ประมาณ30เมตรสิล่ะมาหอดสันเทิงอีกที่สั้นสั้นเกินปกติแล้วจะพากันไปสันเทิงอีกมีบ้านเฮากันแต่ละเมืองก็น่าจะเห็นเนาะน่าจะเห็นหอพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองแล้วก็มีหูเก่าๆที่เขาเอามาแสดงเป็นประวัติไปหรือว่าเป็นสถานที่สำคัญต่างๆเขาก็เห็นลักษณะนี้นี่คือสันเทิงเราจะเห็นอยู่ของเมืองQueensburg City. เดี๋ยวเนี่ยผมมาหน่อยนะมากกับบ่ได้มียังมีพิพิธภัณฑ์มีหุบตรงๆหุบความเสียหายของเมืองที่ถูกพายุเทอร์นาโดถล่มร้อยสามสิบสองฟีดป่ะนี่คือความลึกตามที่ไปอ่านเบื้องแล้วเพิ่นว่า109ฟีด109ฟีดตั้งแต่พื้นนี่ลงไป109ฟีดมันขึ้นไปสั้นเพิ่งอีก32ฟีดนี่คือความสูงของขุมอุกกาบาตแต่ว่าธรรมดาเอาแบบธรรมดาแต่ว่าหน้าเบิ่งสะอาดลักษณะเป็นแบบสมุดสามารถเปิดเบิ่งต่างๆการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มาซอยประชาชนในช่วงที่มีการถล่มของพายุเทอร์นาโดเรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีเขาสามารถเอาเห็ดแนวนี้ไปประยุกต์ใส่บ้านเขาได้ก็ได้เห็ดวิตาพันธ์เบิ่งอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวศึกษาโอ้โหเสียหายนักหลายใส่หัวกันหรอกเลหุบมันนี่หัวไปลำกันแล้วเลอันนี้แล้วให้ไปลำกันนี่ก็จะบอกอะไรอยู่ด้วยมันยังเขียนดีหนาเลยเขียนมาเขียนมันเป็นเปลี่ยนเนี่ยใส่ข้อเขาเป็นแอกเนาะแอกข้อแอกข้อหัวแอกข้อหัวแล้วแก้เกียร์แอกข้อหัวเนี่ยนะติดตี
ขน้อยขน้อยว่ะอันนี้ก็มันหนักแห้งละอันนี้นะจะพอแต่อันนี้ก็แห้งละพอเคล็ดมันต้องฝึกเลยปี1887คือปี1888ครับตัวนี้เขาจะเขาที่มันต้นคุดเนาะต้นคุดอันนี้หลังจากที่ใส่เครื่องดูดมาแล้วก็ติดตั้งปล่อยไปในสรุปว่ามันเป็นคุ้มน้ำสางหรือว่าคุ้มมันคุ้มอุกกาบาตคุ้มน้ำสางเหรออ๋ออันนี้คุ้มน้ำสางเนาะว่ามันคุ้มอุกกาบาตเนาะแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยคืออุกกาบาตคือบกเกียวบกเกียวก็น้ำสางเลยสำหรับน้ำสางสางเมื่อปี1916เลยโอ้เป็นคนน้ำสังหิใหญ่ที่สุดในโลกเลยป่ะโอ้คนเดินมือใหญ่ที่สุดในโลกเกือบ9ปีโที่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ปีน่าสนใจเนาะอ๋อประชาชนอันนี้เป็นภาพบทบันทึกประชาชนที่อาศัยอยู่กินสเบิร์กปี1885 4คนมีอยู่400คนฮะโอ้400คนเนี่ย1887ฟ้าตกหลายเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เขาใหญ่ออกเนื่องจากว่าเจอโอ้โหแสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เนาะแต่ก่อนสมัยก่อนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นเมืองเก่าแต่ว่าเจอคนระดูกกับมาแล้วประชาชนโอ้เขาใหญ่ออกเนาะอะไรอยู่ก็ได้อะไรได้ใหญ่ออกโนี่คือเป็นของที่ระลึกที่ทางมิวเซียมเขาได้เอามาขายวางขายเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มีที่ระลึกเพื่อไปต้อนลูกต้อนหลานน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบเครื่องประดับของชาวอินเดียแดงเนาะแมนส่วนพื้นเมืองอันนี้นี่มักปลอมที่ระลึกเป็นเสื้อผ้ายังนี่น้ำมันยังนี่น้ำมันตะเกียงนี่คือซีเมนต์น้ำหอมเนาะน้ำหอมน้ำหอมไรยุ่งป่ะลูมสเปรย์หรือว่าสเปรย์สีหอมสีหอม